สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวธนาคารสาคอมแบงอดีตนักศึกษาอดีตนักการทูตและสมาคมเกาหลีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติพิธีปลูกต้นไม้ได้จัดขึ้นในวันที่1มิถุนายน2023อยู่สวนทานดาววอนผัดจันทวงศ์บ้านโคแฮเมืองสังทองนครหลวงวิจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานโพสีแก้วมณีวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทานดาววอนผัดจันทวงศ์รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวมีต่างหน้าจากสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวธนาคารสาคอมแบงอดีตนักการทูตและสมาคมเกาหลีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แม้นเป็นการสร้างขบวนการในการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติให้มีบรรยากาศสดชื่นซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกแม้นแตกต่างกับบ่อนอื่นเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ซึ่งประกอบมีไม้ดูลายไม้แต้ไม้ขยุงจำนวน70ต้นในเนื้อที่ 200,000 กว่าตารางเมตรพวกเขาก็ได้ปฏิบัติมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วในการปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่ว่าเป็นราคาต้นติ้วเพื่อผลิตฐานข้าวส่งไปญี่ปุ่นหรือบอกกับฮับไซภายในประเทศและต้นไม้ยาวนานมีต้นยางต้นดูต้นขยุงต่างๆแล้วก็ปลูกพวกนี้ประมาณ7เฮกตาร์7เฮกตาร์ก็แต่ละปีที่เฮาก็ได้มาเอิ้นว่าปลูกและเฉลิมฉลองกันปีนี้พิเศษที่เฮาได้เชิญหลายคนมาเบิ่งตัวที่ปลูกแต่ปี2018ว่าเป็นจังได๋เห็นผลงานแล้วปลูกเพิ่มปีนี้ปีนี้พิเศษปลูกต้นใหญ่ปลูกต้นละล้านกีบคือว่ามันเขาจะปลูกมา 7-8 ปีแล้วเขาจะเอามาลงให้เฮาก็เฮ็ดวิธีใหม่เพราะมันสิบ่ได้อันน่ะคุ้มครองบ่ได้บัตรหญ้าหลายเฮาก็สิพยายามเป็นส่วนหนึ่งในภาคเอกชนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลทุกคนเพิ่มเนื้อที่สีเขียวลดพรโรคร้อนและก็เพิ่มออกซิเจนให้แก่นั้นเฮาปลูกอยู่นี้ก็เพื่อประเทศเฮาเพื่อโลกอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้ตั้งใจเฮ็ดมาแต่ละปีก็อยากให้ทุกคนนั้นน่ะมีดินว่างอยากให้ปลูกต้นไม้เนื่องกับมันบ่แพงใช้เวลาแต่ว่ามันให้คุณค่าราคาตามหลักเนาะแทนที่เฮาสิปะเปาะดินเปาะว่างไว้อย่างที่2ก็ช่วยเรื่องโลกร้อนนั่นแหละแล้วก็ให้มีดินมีต้นไม้หลายคนก็อยากซื้อคันดินเปาะว่างหลายคนก็ขายบ่ได้อันนี้อยากช่วยกันอยากคิดว่าปลูกต้นไม้ตามนโยบายของรัฐบาลแม่นดีที่สุดดีที่สุดมีแต่ว่าเฮาเริ่มเฮ็ดอันใดนึงแล้วเฮาเบิ่งผลมันคือหลายคนมาเบิ่งมื้อนี้นี่ผลมันเป็นจังได๋เนาะคันเฮาบ่เฮ็ดหยังนี่มันก็บ่ได้หยังท่านดาววอนผัดจันทวงศ์ยังได้กล่าวถึงว่าการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศชาติตามแผนแต่นี่ฮอดปี2030ให้ได้70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั้งหมดพร้อมนั้นยังเป็นการปกปักรักษาสภาพแวดล้อมตื่มอีก